ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลฐานบกที่11นำผลผลิตพืชผักสวนครัวที่ปลูกกลักศูนย์สาธิตเกษตรกรรมตามโครงการทหารพันดีออกจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19โดยนำพืชผักปลอดสารพิษโครงการฐานพันธุ์ดีชนิดต่างๆตลอดจนผลไม้และอาหารแห้งจำหน่ายผ่านรถเคลื่อนที่ที่ให้บริการถึงบ้านลดการออกนอกบ้านของประชาชนรอบค่ายและลดความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19